ในปี2023ซีรีส์ไต้หวันเรื่อง Pot of Lies ได้ออกฉายบน Netflix และได้รับความนิยมอย่างมากในไต้หวันเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของชนพื้นเมืองและแรงงานต่างด้าวที่ประสบความยากลำบากรวมถึงการสมคบคิดระหว่างรัฐบาลกับนักธุรกิจซึ่งซีรีส์นี้ถูกดัดแปลงมาจากนวนิยายชื่อเดียวกันโดยมีเรื่องราวที่อิงจากคดีของนายทางอิงเชนที่เกิดขึ้นในปี1980 แลละะทททใหห้้้ััั่วงวตตงงตตตนกึสวัสดีค่ะทุกคนเรื่องราวที่อยากจะแบ่งปันในวันนี้ก็คือเรื่องราวที่เกี่ยวกับคดีนี้เช้าวันที่25มกราคมปี1986เกิดเหตุการณ์สุกนาตรกรรมที่ร้านซักแห้งเสียงเสียงบนถนนซินเชิงเปยในไทเปเจ้าของร้านซักแห้งและภรรยารวมถึงลูกสาววัยสองขวบถูกฆาตรกรรมจนเสียชีวิต ผู้ก่อเหตุคือทางอิงเชนหรืออาเชนซึ่งเป็นพนักงานในร้านซักแห้งแห่งนั้นนอกจากนี้เขายังเป็นนักศึกษาที่ได้รับทุนจากรัฐบาลแต่ถูกปลดออกจากสถาบันครูเจียอีในขณะเกิดเหตุเขามีอายุเพียง18ปีอาเชนเป็นคนที่มีพรสวรรค์ตั้งแต่เด็กในขณะที่เกิดเหตุเขาเพิ่งมาถึงไทเปดได้เพียง9้าวันต่อมาอาเชนได้รับโทษตามกฎหมายโดยถูกตัดสินประหารชีวิตแต่ไม่คิดว่าสื่อมวลชนนักวิชาการ และองค์กรสิทธิมนุษยชนจำนวนมากจะออกมาเรียกร้องให้เขาโดยได้ออกมาเรียกร้องไม่ให้รัฐบาลตัเสีนยงประหารชีวิตเขาจนถึงปัจจุบันเวลาผ่านไป38ปีแล้วเมื่อใดที่มีการกล่าวถึงชื่อของอาเช่นก็ยังคงจุดป,ประกายการถกเถียงอย่างดุเดือดในไต้หวันทำไมอาเช่นถึงเป็นที่น่าจดจำของคนไต้หวันได้ยาวนานหลายสิบปีแท้จริงแล้วในปีนั้นเกิดอะไรขึ้นกันแน่ในเขตเจียอี้ทางตะวันตกเฉียงใต้ของไต้หวันมีภูเขาที่สวยงามชื่อว่าอาหลี่ชาน ที่เชิงเขามีหมู่บ้านอู่เฟิงซึ่งเป็นหมู่บ้านภูเขาแห่งเดียวในเขตเจียอี้ที่เรียกกันว่าหมู่บ้านภูเขาหรือเรียกอีกอย่างว่าหมู่บ้านดั้งเดิมผู้อยู่อาศัยส,ายส่วนใหญ่เป็นชนพื้นเมืองของไต้หวันที่แห่งนี้เป็นหน่วยปกครองตนเองเทอร์ฟูเ่เย่ในหมู่บ้านอู่เฟิงมีประชากรประมาณ50ครัวเรือนส่วนใหญ่เป็นชนพื้นเมืองเผ่าโจในวันที่25มกราคมปี1986ซึ่งเป็นช่วงต้นฤดูใบไม้ผลิแต่เทอร์ฟูเ่เย่ยังคงหนาวเย็น วันนี้หัวหน้าสถานีตำรวจอูเฟิงในเขตเจียอีที่ชื่อกลัวเซี่ยวหัวได้รีบไปบ้านของชาวบ้านที่ชื่อทางเป่าฟู่ทันทีที่เขาเข้าไปในบ้านเขาถามคู่สามีภรรยาว่าอาเชนลูกชายของคุณกลับมาหรือยังสองสามีภรรยาตอบด้วยความแปลกใจว่าเขาออกจากบ้านไปสิบกว่าวันแล้วพวกเราก็กำลังรีบหาตัวเขาเหมือนกันกัวเซี่ยวหัวจึงกล่าวว่าเขาอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีที่ไทเปเป่าฟู่ทำงานเป็นเจ้าหน้าที่รัฐในหมู่บ้านส่วนภรรยาของเขา หวังจื้อเม่ได้รับบาดเจ็บที่กระดูกสันหลังจากอุบัติเหตุจัก,กรยานตกลงไปในหุบเขาหลายปีก่อนทําให้ต้องอยู่บนเตียงตลอดเวลาเป่าฟู่และหวังจื่อเม่มีลูกชายสองคนและลูกสาวหนึ่งคนลูกชายคนโตเรียนอยู่ที่โรงเรียนตํารวจในไทเปลูกชายคนรองอาเชนถูกพักการเรียนและได้เขียนจดหมายทิ้งไว้ก่อนจะไปทํางานในไทเปส่วนลูกสาวคนเล็กยังเด็กมากขณะที่พูดคุยกันโทรศัพท์บ้านของเป่าฟู่ก็ดังขึ้นคนที่โทรมาคือลูกชายคนโตของพวกเขา ป่าฟู่รับสายและถามว่าเจอน้องชายหรือยังที่แท้ตั้งแต่อาเชิญออกไปทํางานพี่ชายของเขาก็อยู่ในไทเปคอยตามข่าวของน้องชายมาตลอดลูกชายคนโตบอกกับพ่อทางโทรศัพท์ว่ายังไม่เจอน้องชายเลยเมื่อคืนตอนแรกว่าจะออกไปตามหาแต่ผมสลับบรรยุดของผมกับเพื่อนที่ได้รับบาดเจ็บเป่าฟู่ไม่รอให้ลูกชายคนโตพูดจบก็บพูดแทรกขึ้นว่าพ่อได้ยินมาว่าน้องชายของลูกเกิดเรื่องขึ้นลูกรีไปตามหาน้องชายแล้วพาไปที่สถานีตำรวจเพื่ออ,อธิบายเรื่องราวให้ชัดเจนลูกไม่ต้องกังวลนะ พวกลูกก็แค่พูดความจริงมันต้องเป็นเรื่องเข้าใจผิดกัน,นแน่ๆเป่าฟู่และภรยาชเชื่อมั่นว่าลูกชายคนรองที่เป็นคนดีและน่ารักตั้งแต่เด็กจะไม่ทำเรื่องร้ายแรงอย่างไรก็ตามเมื่อวันที่25มกราคมเวลาประมาณ14นาฬิกาข่าดังกล่าวก็ได้ถูกตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์โดยมีรายงานว่าในช่วงเช้ามืดวันนี้ที่ถนนชิงเชิงเปยช่วงที่สองในไทเปร้านซักแห้งเสียงเสียงที่มีเจ้าของร้านชื่อสี่เหงิงภรยาชื่อหวังวีง่ฉชิน และลูกสาวชื่อเพ่งชันชันถูกจู่โจมจนเสียชีวิตลูกชายสองคนของสามีภรยาผู้คอร้ายรอดชีวิตตำรวจได้ปิดล้อมที่เกิดเหตุและกำลังทำการตรวจสอบในวันที่25มกราคมเวลา16นาฬิกาอาเชนถูกพบโดยพี่ชายที่บ้านญาติในไทเปอาเชนโทรศัพท์หาแม่และพูดว่าแม่ครับไม่เป็นไรแล้วครับแม่ไม่ต้องห่วงนี่เป็นครั้งแรกที่อาเชนโทรหาที่บ้านหลังจากออกจากบ้านไป16วันโดยในโทรศัพท์แม่ได้กำชับกับเขาว่า ลูกกับพี่ไปที่สถานีตำรวจและอธิบายให้ชัดเจนไม่ต้องห่วงนะแค่พูดความจริงเวลา18นาฬิกาอเชิญและพี่ชายขึ้นแท็กซี่ไปสถานีตำรวจระหว่างทางอาเชิญมองออกไปนอกหน้าต่างโดยไม่ได้พูดอะไรเลยเขาร้องไห้และพูดกับพี่ชายว่าพี่เรากลับบ้านกันก่อนเถอะผมอยากเจอพ่อกับแม่ได้ไหมหลังจากสงบสติอารมณ์ได้แล้วในที่สุดอาเชิญก็ตรงไปยังสถานีตำรวจตำรวจสอบถามเขาว่าเคยทำผิดกฎหมายหรือมีประวัติร่วมกับแก๊งอัธพานหรือไม่ อาเชนตอบว่าไม่เคยเขาให้การกับตำรวจว่าในวันที่16มกราตอนเที่ยงคุณชิวชื่อฟางจากบริษัทจัดหางานชื่อจี้ได้แนะนําให้เขาไปทํางานที่ร้านแซ่แขงเสียงเสียงซึ่งเขาทํางานมาแล้ว9วันในเวลาเพียง9วันทาไมเด็กหนุ่มที่ไม่เคยทําผิดกฎหมายจึงกลายเป็นอาชญากรที่ฆ่าคนถึง3คนได้ในเดือนพฤษภาคมปี1986นิิตยสารเหรินเจียนของไต้หวันได้ตีพิมพ์บทความชุดเบื้องหลังสุกนาตกรรมไว้สตอน ซึ่งเล่าเรื่องราวของคดีนี้อย่างละเอียดอัชเนเกิดเมื่อวันที่26กรกฎาคมปี1967ครอบครัวของเขาทั้งหมดเป็นคริสเตียนที่เคร่งศาสนาพ่อของเขาเป่าฟูมีชื่อเสียงในหมู่บ้านเทอฟูเย่แต่เนื่องจากเขาเป็นผู้นําชาวบ้านรวบรวมเงินเพื่อสร้างถนนสายหนึ่งก่อนที่จะมีถนนสายนี้ชาวบ้านเทอฟูเย่มีชีวิตที่ยากจนมากพวกเขายอมปล่อยให้ผลไม้เน่าบนภูเขาเพราะไม่มีทางขนส่งลงมาได้จึงไม่มีคนไปเก็บหลังจากมีถนน พ่อค้าจากนอกพื้นที่ต่างเข้ามาซื้อของและทำสัญญาซื้อขายต่อมาเป่าฟู่ได้นำชาวบ้านยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการก่อสร้างของรัฐบาลเพื่อขอทุนสร้างสะพานในเทอร์ฟู้เย่โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการพัฒนายอย่างต่อเนื่องทำให้ชีวิตของชาวเผ่าโจนในเทอร์ฟู้เย่ค่อยๆดีขึ้นในใจของชาวบ้านหลายคนเป่าฟู้เป็นผู้นำที่เปิดเส้นทางให้หมู่บ้านเชื่อมต่อกับโลกภายนอกและทำให้เศรษฐกิจของหมู่บ้านเติบโตขึ้นอาชิญเติบโตมาในครอบครัวต้นแบบนี้ โดยมีนิสัยและผลการเรียนที่ดีตั้งแต่เด็กเขาเป็นเด็กเข้าใจเรื่องต่างๆและเชื่อฟังชาวบ้านถึงกับตั้งชื่อเล่นให้เขาว,ว่าตี้จ่ายหมายถึงน้องชายของทุกคนอาเชนเรียนประถมที่โรงเรียนประถมตาปังในบ้านเกิดของเขาในช่วง6ปีของการเรียนประถมเขาเป็นหัวหน้าห้องมาตลอดเมื่อจบการศึกษาอาเชนสอบเข้าโรงเรียนมัธยมอีเจียฟูเรนซึ่งเป็นโรงเรียนคาทอลิกที่มีชื่อเสียงและได้รับเหรียญรางวัลจากผู้ว่าราชการมณฑลเมื่อจบชั้นมัธยมศึกษา อาเชนก็เข้าศึกษาต่อที่วิทยาลัยครูเจียยีโดยหวังว่าจะได้เป็นครูหลังจากเรียนจบและกลับไปสอนที่โรงเรียนปฐมตาปังในบ้านเกิดในสายตาของเพื่อนๆอนอาเชนสามารถเขียนบทกวีร้องเพลงได้และเก่งด้านกีฬาเมื่อมาถึงปีที่3ในวิทยาลายัยพฤติกรรมในโรงเรียนของอาเชนเริ่มมีปัญหาเขากลายเป็นนักเรียนที่ไม่ดีในสายตาของโรงเรียนเนื่องจากเขาปินงยำแพงขี่จักรยานซ้อนท้ายไม่ติดป้ายชื่อบนเครื่องแบบและสูบบุหรี่ จึงทาให้ถูกลงโทษอยู่บ่อยครั้งแต่ว่าเรื่องสูบบุหรี่นั้นได้รับการยืนยันในภายหลังว่าเป็นฝีมือของเพื่อนนักเรียนคนอื่นแต่อชเชนยอมรับผิดแทนเพื่อนปัญหาเหล่านี้อาจดูไม่ร้ายแรงนักในปัจจุบันแต่ในตอนนั้นวิทยาลัยครูเจอีที่อาเชนเรียนอยู่นั้นมีการจัดการแบบทหารและมีชื่อเสียงในด้านความเข้มงวดโรงเรียนจึงได้ลงโทษอชเชนโดยการคุมประพฤติในโรงเรียนหากเขาทําผิดอีกครั้งเขาจะถูกบังคับให้ลออกจากโรงเรียนซึ่งจะส่งผลต่ออนาคตของเขาอย่างมาก หลังจากที่อาเชนและครอบครัวได้ปรึกษากันก็ได้ตัดสินใจให้อาเชนพักการเรียนและกลับบ้านชั่วคราวเพื่อปรับปรุงสภาพจิตใจของตัวเองดังนั้นอาเชนในวัย18ปีจึงได้ออกจากโรงเรียนชั่วคราวแต่ความรู้สึกผิดและความไม่สบายใจทำให้อาเชนไม่สามารถอยู่บ้านโดยไม่ทำอะไรได้เมื่อวันที่9มกราคมปี1986อาเชนทิ้งจดหมายไว้และออกจากบ้านเพื่อไปทำงานเขาเขียนว่าหลังจากการต่อสู้และการตัดสินใจนับครั้งไม่ถ้วน ผมยังคงตัดสินใจที่จะไปค้นหาตัวตนของผมเองบางทีในสายตาของพ่อแม่นี่อาจเป็นการกระทําที่ไม่สมเหตุสมผลแต่เด็กชายวัยสิปีคนหนึ่งถึงแม้จะยังไม่พร้อมแต่ก็ต้องเผชิญกับความจริงเหล่านี้เพราะความกดดันมากเกินไปจนรับไม่ไหวจึงทําให้หลงทางแต่บางทีในวัยหนุ่มสาวเรื่องเหล่านี้อาจเป็นสิ่งที่ต้องเผชิญผมยอมที่จะมีวัยหนุ่มสาวที่บ้าคลั่งดีกว่าที่จะมานึกเสียใจในวัยชาราขอให้พ่อแม่ไม่ต้องเป็นห่วงคิดซะว่าผมออกไปเหมือนปกติ ผมจะดูแลตัวเองและไม่ต้องตามหาผมผมจะไม่ทำให้อนาคตของผมพังลงชื่อลูกชายที่อักตันอยู่อิงเชนอาเชนกล้าที่จะออกจากบ้านเพราะเขาเห็นโฆษณารับสมัครงานที่น่าดึงดูดในหนังสือพิมพ์ว่าร้านอาหารจีนตะวันตกเปิดใหม่รับสมัครด่วนพนักงานบริการชายหญิงอย่างละ30คนไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์มีอาหารและที่พักให้เงินเดือน1 5 0 0 0ดอลลาร์ไต้หวันใหม่หรือประมาณ17,000บาทมีทิปเยอะ มีชุดยูนิฟอร์มให้ไม่จำกัดวุฒิการศึกษาสภาพแวดล้อมเรียบง่ายงานเบารับสมัครตลอดเวลาร้านอาหารเทียนเฉียงอาชันคิดคำนวณดูแล้วพบว่าเงินเดือนสูงขนาดนี้เพียงพอที่จะให้เขาเช่าห้องดีๆในไทเปได้และยังสามารถเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมได้อีกเขาออกเดินทางไปทำงานด้วยความหวังเต็มเปี่ยมแต่เขาไม่รู้เลยว่าร้านอาหารที่ชื่อเทียนเฉียงนี้ไม่ได้จดทะเบียนเปิดกิจการหากเขาใส่ใจอีกนิดก็จะพบว่าร้านอาหารที่อ้างว่าเปิดใหม่นี้ ได้ลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์มานานกว่าหนึ่งปีแล้วผู้ที่ลงโฆษณาคือชิวชื่อฟางผู้จัดการของบริษัทจัดหางานชื่อจีในวันที่12มกราคมหลังจากออกมาจากบ้านได้3วันอาเชน่นมาถึงไทเปและโทรไปตามหมายเลขโทรศัพท์ในโฆษณาเพื่อสอบถามว่าร้านอาหารเทียนเสียงยังรับสมัครงานอยู่หรือไม่ปลายสายตอบว่าใช่รับสมัครตลอดเวลาแค่นำบัตรประชาชนมาเพื่อลงทะเบียนก็พออาเชนเดินทางไปตามที่อยู่ที่ให้มาและเมื่อมาถึง บริษัทจัดหางานชื่อจี้ก็ได้พบกับชิวชื่อฟังคุณชิวบอกเขาว่าหากต้องการทำงานนี้ต้องจ่ายค่าในหน้า1,000ดอลลาร์ไต้หวันใหม่หรือประมาณ1,100บาทอาเชนรู้สึกลังเลเพราะเขาพกเงินมาประมาณ1,000ดอลลาร์ไต้หวันใหม่เท่านั้นเขาจึงกล่าวขอโทษว่าผมมีไม่พอขอจ่ายก่อน500อยได้ไหมแล้วอีกไม่กี่วันจะเอามาจ่ายให้อีก500ได้ไหมชิวจึงตอบตกลงทันทีหลังจากนั้นอาเชนก็ได้นั่งรถไปบ้านญาติในเขตซานฉง เพื่อขอยืมเงินวันที่16มกราคมเขากลับไปที่บริษัทจัดหางานชื่อจี้เพื่อจ่ายเงินส่วนที่เหลือแต่เขาไม่คาดคิดเลยว่าเมื่อคุณชิวได้รับเงินแล้วจะกลับบอกว่าร้านอาหารเชียนเสียงยังไม่เปิดต้องรอหลังปีใหม่ก่อนแต่ผมสามารถแนะนําให้คุณไปทํางานที่ร้านซักแห้งได้ค่าตอบแทนก็ดีมากวันละา500ดอลลาร์ไต้หวันใหม่แต่ต้องจ่ายค่าแนะนํางาน3,500ดอลลาร์ไต้หวันใหม่หรือประมาณ3,900บาทสําหรับเด็กหนุ่มที่เพิ่งออกจากโรงเรียน เงินจํานวนนี้ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ชิวชื่อฟางเห็นความลําบากของอาเชนจึงกล่าวอย่างเป็นกันเองว่าไม่ต้องกังวลเรื่องค่าแนะนํางานหรอกมีเท่าไหร่ก็ให้ผมเท่านั้นส่วนที่เหลือเจ้านายจะจ่ายให้แล้วจะหักจากเงินเดือนของคุณอาเชนจึงสบายใจขึ้นและมอบเงินที่เหลืออยู่ทั้งหมดให้กับชิวชื่อฟางยังไม่ทันได้เริ่มงานอาเชนได้ใช้เงินไปแล้ว1,500ดอลลาร์ไต้หวันใหม่หรือประมาณ1,700บาทจากนั้นชิวชื่อฟางก็ได้คุยโทรศัพท์สายหนึ่งไม่นานหลังจากนั้น เพิงสี่เหิงเจ้าของร้านซักแห้งเสียงเสียงก็ได้มาถึงเขาจ่ายเงินค่าแนะนํางานที่เหลืออีก2,000ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ประมาณ2,200บาทให้ทันทีหลังจากนั้นเขาก็ได้เขียนใบยืมเงินให้อาชเชนเซ็นชื่อและบอกกับอาเชนว่าตอนนี้คุณเป็นหนี้ผมผมต้องเก็บบัตรประชาชนของคุณไว้และในใบยืมเงินนั้นระบ,บุจํานวนเงิน2,200ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ประมาณ2,500บาทเพราะซี่เหิงได้คิดค่าเดินทางไปกลับของตัวเองจากอาชเชนด้วยในคืนวันที่16มกราคม อาเชนได้เริ่มทำงานเขากินและนอนที่ร้านซักแห้งสีหงใช้ผ้าม่านและแผ่นไม้กั้นมุมเล็กๆในห้องนอนของลูกสาววัยสองขวบเพื่อเป็นที่นอนของอาเชนเวลานั้นใกล้จะสิ้นปีแล้วธุรกิจของร้านซักแห้งยุ่งมากอาเชนต้องตื่นนอนเก้าโมงเช้าทุกวันและมีงานยุ่งจนถึงหลังตีสองโดยกลายเป็นเรื่องปกติที่เขาจะต้องทำงานเวลาสิบหกชั่วโมงในไม่ช้าร่างกายของเขาก็เริ่มทนไม่ไหวหลายครั้งที่เขาคิดจะโทรหาพ่อแม่แต่ก็ไม่มีความกล้าพอ วันที่24มกราคมซึ่งเป็นวันที่8ของการที่อาชเชนทำงานที่ร้านซักแห้งอาชเชนรวบรวมความกล้าเพื่อขอลาออกและขอคืนบัตรประชาชนจากเจ้านายเขาบอกสีหหงเจ้านายของเขาว่าอยากกลับบ้านไปฉลองปีใหม่และวันไหว้วสิ้นปีของบ้านเกิดก็ใกล้เข้ามาแล้วอาชเชนคำนวณคร่าวๆว่าเขาทำงานมาแล้ว8วันมีเงินเดือนรวม4,000ดอลลาร์ไต้หวันใหม่หรือประมาณ4,500บาทซึ่งเพียงพอที่จะจ่ายคืนเงินที่เจ้านายจ่ายค่าแนะนำงานให้เขาก่อนได้แล้ว เงินที่เหลือส่วนหนึ่งจะนําไปคืนญาติและอีกส่วนเป็นค่าเดินทางกลับบ้านแต่เขาไม่คาดคิดเลยว่าเท่าแก่เผิงจะตอบว่าคุณกินอยู่กับผมค่าแรงวันหนึ่งได้แค่200เท่านั้นตอนนี้คุณยังติดหนี้ผมอยู่จะไปงั้นเหรอฝันไปเถอะคําพูดนั้นทําให้อาเชนโกรธมากเขาทํางานหนักมา8วันไม่เพลิแต่ยังไม่ได้เงินแต่ยังต้องมาติดหนี้เจ้านายอีกนี่มันเรื่องอะไรกันเขาไม่เข้าใจเลยจริงๆตอนออกจากบ้านเขามีความหวังกับการมาไทเปมาก แต่ตอนนี้เขากลับรู้สึกว่าโชคชะตาช่างมัยุติธรรมเอาซะเลยวันที่24มกราคมเวลา16นาฬิกาอาเชนออกไปส่งเสื้อผ้าให้ลูกค้าเข้าแวะไปที่บ้านของลูกพี่ลูกน้องที่อาศัยอยู่บนถนนเจี้ยนกั่วเป่ยในไทเปที่นั่นเขาได้ดื่มเหล้าไปหลายขวดอาเชนบ่นกับลูกพี่ลูกน้องว่าไม่อยากทำงานแล้วอยากกลับบ้านลูกพี่ลูกน้องของเขาซึ่งเป็นนักเปียนโนและมีคนรู้จักในไทเปได้ปลอบใจอาเชนว่ากลับบ้านก็ดีรอหลังปีใหม่ฉันจะช่วยหางานใหม่ให้ คืนนั้นอาเชนกลับไปที่ร้านสักแห้งและทํางานต่อตกดึกเขาจึงนอนหลับไปด้วยความเหนื่อยล้าและใจที่หดหู่เวลาหนึ่งนาฬิกาของวันที่25มกราคมอาเชนถูกปลุกจากความฝันโดยสีเหิงที่เรียกให้เขาตื่นขึ้นเพราะมีลูกค้านํางานด่วนมาอาเชนรู้สึกทั้งน้อยใจและโกรธเขาบอกกับเท่าแก่เผิงว่าเท่าแก่ผมไม่ทําแล้วคุณจ้างคนอื่นมาทําเถอะสี่เผิงตอบกลับอาเชนอย่างไม่พอใจว่าฟันจ่ายแกมีแต่จะทําให้ธุรกิจฉันเสียหาย คำาฟ่านจ่ายเป็นคำดูถูกที่รุนแรงสำหรับชนพื้นเมืองไต้หวันคำนี้ทำให้อาเชนโกรธจัดเขาตะโกนด้วยความโกรธว่าซีเหิงคุณอย่าคิดว่าผมผอมแห้งแล้วจะรังแกผมได้ง่ายๆหลังจากพูดจบทั้งสองคนก็เริ่มสู้กันภรยาของสีเหิงหวังวิฉินได้ยินเสียงจึงรีบเข้ามาดูในความวุ่นวายอาเชนหยิบเครื่องมือขึ้นมาและสุกนตรกรรมก็ได้เกิดขึ้นอาเชนที่กำลังเสียสติแม้แต่เด็กน้อยวัยสองขวบที่กำลังร้องไห้ก็ไม่เว้นหลังจากทุกอย่างสิ้นสุดลง อาเชนก็เดินโซเซออกจากที่เกิดเหตุไปเมื่อเวลา15นาฬิกาของวันที่เกิดเหตุอาเชนโทรศัพท์ไปยังสถานีตำรวจจงชานในกรุงไทเปเพื่อมอบตัวและขอให้ตำรวจมาจับเขาแม้ว่าตำรวจจะได้รับรายง,งานเกี่ยวกับคดีฆาตกรรมที่ร้านซักแห้งเสียงในช่วงเช้าของวันนั้นแล้วก็ตามแต่ไม่รู้เพราะเหตุใดอาเชนยืนรอตำรวจที่จุดนัดพบนานมากแล้วแต่พวกเขาก็ไม่มาหลังจากนั้นอาเชนจึงไปบ้านของลูกพี่ลูกน้องบนถนนเจี้ยนกวัวเป่ยในกรุงไทเป เวลาสิบหกนาฬิกาอาเชนถูกพบโดยพี่ชายของเขาและถูกพาไปมอบตัวที่สถานีตำรวจอีกครั้งในคืนก่อนเกิดเหตุอาเชนที่มีความรู้สึกท้อแท้ใจก็ได้รวบรวมความกล้าและพยายามโทรหาพี่ชายที่กำลังเรียนอยู่โรงเรียนตำรวจในไทเปหลายครั้งแต่ก็โทรไม่ติดเพราะพี่ชายของเขาให้เบอร์ผิดกับเขาโดยที่อาเชนไม่รู้เลยว่าในตอนนั้นครอบครัวของเขาก็กำลังเป็นกังวลและพยายามตามหาตัวเขาอยู่เช่นกันตั้งแต่กลางเดือนมกราคม หลังจากที่อาเฉินไปยืมเงินจากญาติที่เขตชานโฉงยติก็ได้บอกที่อยู่ของเขาให้พ่อแม่ของเขารู้แต่ยติคิดว่าอาเฉินทำงานที่ร้านอาหารเทียนเฉียงพ่อของเขาเป่าฟู่ได้ค้นหาโฆษณารับสมัครงานในหนังสือพิมพ์และเมื่อวันที่23มกราคมเขาถือโอกาสเดินทางไปทำธุระในไทเปเพื่อไปตามที่อยู่ที่โฆษณาลงไว้ที่ชั้นสองเลขที่65้าถนนมินจูซีซึ่งอยู่ตรงข้ามกับโรงแรมฟู่กัวหลังจากที่เขาไปถึงกลับไม่พบร้านอาหารเทียนเสียง เป่าฟู่เดินสำรวจทั่วทั้งถนนและในที่สุดตอนช่วงเช้ามืดเขาก็ได้พบกับร้านอาหารบุฟเฟ่ชื่อเทียนเสียงเมื่อเขาเข้าไปถามเจ้าของร้านบอกว่าคุณไม่ใช่พ่อแม่คนแรกที่มาถามหาลูกที่นี่คุณดูสิที่นี่เหมือนร้านอาหารตะวันตกไหมเจ้าของร้านมองใบหน้าที่หมดหวังของเป่าฟู่และกล่าวด้วยความเห็นใจว่าผมแนะนําให้คุณไปแจ้งความที่สถานีตํารวจเถอะหากในวันเกิดเหตุเป่าฟู่ไปแจ้งความจริงๆหรือหากพี่ชายของอาเชนไม่เขียนเบอร์โทรศพัพท์ผิด สิ่งต่างๆอาจเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางอื่นหลังจากที่อาเชนมอบตัวก็ถูกควบคุมตัวในเรือนจำเพื่อรอการพิจารณาคดีวันที่สองกุมภาพันธ์ปี1986หนึ่งวันก่อนการพิจารณาคดีครั้งแรกอาเชนได้ทิ้งจดหมายลาตายสั้นๆไว้ในเรือนจำเขาทำให้แว่นตาแตกและพยายามใช้เศษเลนส์เพื่อปลิดชีวิตตัวเองโชคดีที่เจ้าหน้าที่มาเห็นได้ทันเวลาแลนะนำอาเชนส่งโรงพยาบาลทำให้สามารถช่วยชีวิตเขาได้ในจดหมายลาตาย อาเชนเขียนว่าชีวิตของผมไม่เพียงพอที่จะชดใช้แต่ด้วยความจริงใจขอภาวนาให้ผู้เสียชีวิตทั้งสามขอให้วิญญาณของพวกเขาในสวรรค์มีความสุขตลอดไปผมยินดีบริจาคอวัยวะในร่างกายให้แก่ผู้ที่ต้องการที่มุมขวาบนของจดหมายอาเชนได้เขียนชื่อไว้หลายชื่อได้แก่พ่อแม่พี่น้องแฟนเพื่อนบ้านและรวมไปถึงเพื่อนร่วมชั้นจากวิทยาลัยครูเจียอีด้วยวันที่11กุมภาพันธ์อาเชนที่ได้รับการช่วยชีวิต ได้เขียนจดหมายถึงพ่อแม่จากในเรือนจำเขาเขียนว่าคุณพ่อคุณแม่ที่จริงผมควรจะเขียนจดหมายถึงพ่อแม่ตั้งนานแล้วเพื่อบอกถึงความรู้สึกผิดและขอบคุณแต่เนื่องจากสภาพจิตใจที่ไม่มั่นคงผมไม่รู้จะเขียนอะไรดีเรื่องราวในโลกนี้มักเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอลูกชายที่พ่อแม่เลี้ยงดูมา18ปปีตอนนี้ได้ก่ออาชญากรรมร้ายแรงและถูกคุมขังในเรือนจำการสำนึกผิดตอนนี้ก็สายเกินไปซะแล้วแต่ผมหวังว่าในใจของพ่อแม่ ผมจะยังคงเป็นเด็กที่บริสุทธิ์แม้ว่าสิ่งนี้จะเป็นไปไม่ได้อีกแล้วผมไม่คาดหวังที่จะได้รับการอภัยโทษทางกฎหมายเพราะผมได้ก่อความผิดพลาดค,ครั้งใหญ่ลงชื่อในจดหมายยังคงเป็นลูกชายที่อากตรันอยู่อิงเชินวันที่20มีนาคมศาลชั้นต้นตัดสินคดีของอาเชิโดยตัดสินประหารชีวิตและเพิกถอนสิทธิพลเมืองตลอดชีวิตตอนที่คดีนี้เกิดขึ้นใหม่หมสื่อมวลชนหลายแห่งได้รายงานข่าวในหัวข้อคดีฆาตกรรมยกครัวเป็นจํานวนมาก แต่เมื่อเวลาผ่านไปความจริงของคดีก็เริ่มเปิดเผยออกมาความคิดเห็นของประชาชนก็เริ่มแสดงออกมาในทางตรงกันข้ามเสียงที่แสดงถึงความเห็นอกเห็นใจต่ออาเชนก็เริ่มมีมากขึ้นเรื่อยๆศาสตราจารย์หวงเย่ชินจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยการเมืองไต้หวันกล่าวในขณะบรรยายในมหาวิทยาลัยว่าคดีนี้เป็นโกกนาฏการรมของสังคมเราศาสตราจารย์หยางกัวซูจากคณะจิตวิทยามหาวิทยาลัยไต้หวันกล่าวว่าเราจําเป็นต้องเข้าใจว่า เบื้องหลังของคำพูดและการกระทําของนักเรียนคนนั้นมีความหมายอย่างไรดรจูเก,กาเจิงจากมหาวิทยาลายัยไฮเดลเบิร์กประเทศเยอรมน,นีแนะนำว่าสังคมควรพิจารณาคดีนี้จากมุมมองของมนุษยวิทยากฎหมายกวีชนพื้นเมืองโมนาหเหนิงกล่าวว่า13ปีก่อนผมเองก็เคยถูกบริษัทจัดหางานขายไปเช่นกันตอนนั้นผมก็เคยมีความคิดที่จะเรียกร้องความยุติธรรมจากสังคมทำไมเมื่อ13ปีก่อน โชคชะตาของเยาวชนที่มาจากภูเขาถึงเป็นเช่นนี้และอีก1 3ปีต่อมาก็ยังคงเป็นเช่นนี้ชนพื้นเมืองไต้หวันหมายถึงกลุ่มชนหลายสิบกลุ่มที่อาศัยอยู่บนเกาะก่อนที่ชาวฮั่นจากประเทศจีนจะย้ายมาตั้งถินฐานในศตรวรรษที่17ภาษาพูดและวิถีชีวิตของพวกเขานั้นแตกต่างกันปัจจุบันมีชนพื้นเมืองในไต้หวันทั้งหมด16เผ่าที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลโดยเผ่าโจเป็นหนึ่งในนั้นจากข้อมูลสถิติเมื่อเดือนพฤษภาคมปี2023 จำนวนประชากรชนพื้นเมืองไต้หวันมีประมาณ586,000คนคิดเป็นประมาณ2.5%ของประชากรทั้งหมดในไต้หวันหากต้องการทำลายล้างชนเผ่ากลุ่มหนึ่งก็จำเป็นต้องทำลายล้างวัฒนธรรมของพวกเขาก่อนและวิธีที่ง่ายที่สุดในการทำลายวัฒนธรรมคือการปลูกฝังหรือบิดเบือนประวัติศาสตร,ร์ในความเป็นจริงตั้งแต่หลายร้อยปีก่อนที่ชาวฮันย้ายมาตั้งถินฐานในไต้หวันสถานการณ์ของชนพื้นเมืองก็กลายเป็นเรื่องที่น่าลำบากใจ ในการให้สัมภาษณ์กับนิตยสารรอนเจียนคุณพ่อเกาอี้หุยจากโบสถ์คาทอลิกนในเธอฟู้ยีเคยเล่าไว้ว่าเขายังจำได้เมื่อตอนที่เรียนมัธยมปลายเขามักถูกเพื่อนนักเรียนปฏิบัติเหมือนเป็นสัตว์เลี้ยงเพียงเพราะเขาเป็นชนพื้นเมืองจากภูเขาทุกครั้งที่มีคนด่าว่าเขาเป็นฟานจ่ายเขาก็อยากจะชกหน้าคนที่ด่าเพื่อให้รู้สึกดีขึ้นแต่เมื่อไหร่ที่มีของหายในหอพักนักเรียนครูจะกล่าวหาว่าเป็นฝีมือของนักเรียนชนพื้นเมืองโดยไม่ต้องสอบสวนและตรงไหนที่มีกลิ่นเหม็น ก็จะคิดว่าเป็นเพราะนักเรียนชนพื้นเมืองไม่อาบน้ําคุณพ่อนักบวชกล่าวว่าภายใต้วัฒนธรรมที่ด้อยกว่าแม้ชนพื้นเมืองจะย้ายไปอยู่ในเมืองก็จะใช้ชีวิตแบบชนชั้นล่างพวกเขามักจะมีอารมณ์รุนแรงกังวลและรู้สึกไม่สบายใจบ่อยๆหนึ่งปีก่อนเกิดเหตุขณะที่อาเชนยังเรียนอยู่วิทยาลัยครูเจียอี้เขาเคยไปพบคุณพ่อนักบวชเก่าอี้หุยที่โบสถ์เขาบอกกับคุณพ่อนักบวชว่าผมกลายเป็นคนป่วยทางจิตไปแล้วคุณพ่อนักบวชเก่ายังจําได้ว่า ครั้งหนึ่งเธอฟูเยจัดค่ายฤดูร้อนของคาทอลิกอาเชินกลายเป็นผู้นำทันทีที่เข้าค่ายเขามีพฤติกรรมขยันขันแข็งและมีมารยาทดีในตอนกลางวันแต่พอตกกลางคืนเขากลับทนไม่ได้และอบไปดื่มเหล้ากับกลุ่มอันธพาลหลังภูเขาและถูกจับได้ในสายตาของคุณพ่อนักบวชเก่าในฐานะผู้ที่เคยเป็นชนพื้นเมืองที่เข้ามาในเมืองอาเชินต้องซ่อนความรู้สึกต่ำต้อยและการถูกกดดันไว้ภายในและในขณะเดียวกันก็พยายามต่อต้านจนกลายเป็นคนที่อ่อนไหวมากขึ้นเรื่อยๆ สำหรับชนพื้นเมืองที่ออกจากบ้านเกิดความกดดันที่พวกเขาต้องเผชิญปฏิเสธไม่ได้ที่จะอธิบายด้วยคำว่าถ้าไม่สามารถปรับตัวได้ก็อย่ามาอยู่ในเมืองวันที่25มิถุนายนปี1986ศาลอุทธรณ์ตัดสินคดีของอาเชญเป็นครั้งที่สองโดยยังคงได้รับโทษประหารชีวิตเช่นเดิมวันที่11พฤษภาคมปี1987ศาลดีกาตัดสินประหารชีวิตเป็นที่สิ้นสุดกฎหมายระบุชัดเจน ว่าการมอบตัวเป็นเงื่อนไขเพียงพอในการลดโทษประหารชีวิตทนายของอาเชนเคยยื่นคำร้องของให้ลดโทษโดยเขาให้เหตุผลสองประการประการแรกคืออาเชนยอมมอบตัวประการที่สองคืออาเชนดื่มสุราในขณะก่อเหตุศาลควรพิจารณาสภาพจิตของเขาในขณะก่อเหตุก่อนที่จะตัดสินโทษแต่ศาลปฏิเสธคำร้องของทนายเนื่องจากก่อนที่อาเชนจะมอบตัวตำรวจได้รับรายงานเหตุการณ์แล้วศาลจรึงเห็นว่าไม่เข้าเงื่อนไขการมอบตัว นอกจากนี้หลังจากก่อเหตุอาชญได้ทําความสะอาดสถานที่เกิดเหตุและนําบัตรประชาชนรวมไปถึงใบยืมเงินกลับไปเขายังเอาเงินบางส่วนจากกระเป๋าสตางค์ของผู้เสียชีวิตไปด้วยสารเห็นว่าอาชญไม่มีปัญหาทางจิตใด,ดๆในขณะก่อเหตุในระหว่างการพิจารณาคดีเป่าฟูพยายามขอความเมตตาจากผู้พิพากษาแต่ยังไม่ทันพูดจบก็ถูกขัดจังหวะเป่าฟูก้มหน้าอย่างโศกเศร้าและยืนนิ่งด้วยน้าตาที่ไหลรินหลังจากที่อาชญถูกตัดสินลงโทษ สื่อมวลชนไต้หวันวงการวัฒนธรรมและแวดวงวิชาการได้รวมตัวกันกว่า120คนเพื่อลงนามขอความเมตตาต่อผู้นำไต้หวันเจียงจิงกัวโดยหวังว่าอาเชนินจะถูกไว้ชีวิตวันที่12พฤษภาคมปี1987หนังสือพิมพ์จื้อลี่ได้ลงโฆษณาเต็มหน้าหนังสือพิมพ์เพื่อเรียกร้องให้ไว้ชีวิตอาเชนินนักร้องชิวเฉินได้ออกอัลบัม้มเธอฟู่เย่เนื้อเพลงบางส่วนมาจากข้อความที่อาเชนินเขียนไว้ และบางส่วนมาจากเพลงพื้นเมืองของชนเผ่าโจอย่างไรก็ตามในยุคที่ยังมีการแบนเพลงประชาชนได้ฟังอัลบั้มนี้จึงมีน้อยมากวันที่15พฤษภาคมปี1987เวลา5นาฬิกา40นาทีหลังจากเสียงปืนดังขึ้น4นัดอเชนซึ่งอายุไม่ถึง20ปีก็ได้ชดใช้นี่ด้วยชีวิตของเขาและกลายเป็นนักโทษประหารที่อายุน้อยที่สุดในไต้หวันก่อนการประหารชีวิตเขายืนยันที่จะไม่ให้ใช้ยาชาและไม่ให้ลดความเจ็บปวด เขากล่าวว่านี่คือสิ่งที่ผมสมควรได้รับผมต้องทนรับความเจ็บปวดนี้วันที่16พฤษภาคม่าวโปชุนประธานคณะเสนาธิการทหารของไต้หวันในขณะนั้นได้บันทึกในไดอารี่ของเขาว่าบุคคลภายนอกพรรคและบางส่วนของนักศาสนาในเล่าเรื่องราวนี้ให้เจียงจิงกัวฟังและขอให้ชะลอการประหารชีวิตซึ่งเป็นการละเมิดข้อห้ามของเจียงจิงกัวทําให้เขาไม่พอใจมากเจียงจิงกัวระบุว่าคดีนี้ต้องดําเนินการตามกฎหมาย อาเชนจึงถูกประหารชีวิตเมื่อวานนี้ในบางแง่มุมการช่วยเหลืออาเชนได้กลายเป็นกระบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมที่มีความสําคัญเป็นพิเศษผู้คนไม่เพียงแต่ต้องการช่วยชีวิตคนที่เคยเป็นคนดีแต่ยังต้องการสะท้อนปัญหาที่มีอยู่ในสังคมที่ต้องต่อสู้กับโครงสร้างทางสังคมที่ไม่เป็นธรรมด้วยเหตุนี้เองที่ทําให้การรวมตัวร้องของความเมตตาจากปัญญาชนทําให้รัฐบาลรู้สึกไม่สบายใจในเดือนมิถุนายนปี1987นติตยสารหรุนเจียนฉบับที่20 ได้ทำหน้าปกเกี่ยวกับคดีของอาเชนอีกครั้งโดยรูปหน้าปกเป็นรูปน้องสาวของอาเชนถือโกดเท่ากระดูกของเขาพร้อมหัวข้อว่าอาเชนกลับบ้านแล้วหนึ่งวันก่อนเกิดเหตุอาเชนได้เขียนบทกวีไว้ในไดอารี่ของเขาว่าเมื่อมองรถที่วิ่งห่างออกไปฝุ่นที่ฟุ้งขึ้นมาทำให้รู้สึกโดดเดี่ยวเหลือเกินเคยพูดว่าจะประสบความสำเร็จเคยพูดว่าจะอดทนแต่ไม่อาจอดทนได้อีกแล้วเส้นประสาทที่ใกล้จะขาดผึงตะโกนด่าดังๆว่ามันไม่ยุติธรรมเลย เมื่อพูดถึงตอนนี้แล้วหลายคนอาจคิดว่านี่เป็นเพียงการที่อาเชนถูกกดขี่จากนายจ้างที่ร้านซักแห้งจนต้องตอบโต้แต่บทความสุดท้ายในซีรีส์เบื้องหลังสุกสนตรกมที่ตีพิมพ์ในนิตยสารหลวนเจียนได้นำเสนอรายละเอียดเพิ่มเติมจากมุมมองของครอบครัวผู้เสียชีวิตแท้จริงแล้วการทำงานอย่างยากลำบากที่ร้านซักแห้งนั้นไม่ได้เป็นเพราะครอบครัวเผิเงตั้งใจที่จะแกล้งแกล้งแต่ในสภาพเศรษฐกิจที่เลวร้ายพวกเขาก็มีความยากลำบากของพวกเขาเช่นกันเจ้าของร้านซักแห้งเสียงเสียง เพิงสี่เหิงมีพี่น้องสี่คนเขาเป็นคนที่สามพ่อของเขาเผิงอาเชิงพาครอบครัวาย้ายมาไทเปนในช่วงปี1950เขาทำงานอย่างหนักโดยเริ่มต้นจากการเปิดร้านซักแห้งจากนั้นทำงานรับจ้างถักเสื้อกันหนาวและต่อมาได้ก่อตั้งบริษัทส่งออกผลิตภัณฑ์สิ่งทอชื่อว่าบริษัทเจ้าหินอินเตอร์ไพรส์จำกัดในช่วงที่ธุรกิจรุง่งเรืองบริษัทมีพนักงานมากกว่า50คนสี่เพิงและพี่ชายคนที่สองสี่จวน เป็นผู้นาคนสําคัญของธุรกิจครอบครัวมาโดยตลอดประเทศหลักที่บริษัทของเขาส่งออกสินค้าให้คือสิงคโปร์อย่างไรก็ตามในปี1985สิงคโปร์ประสบวิกฤตเศรษฐกิจทําให้ยอดสั่งซื้อของบริษัทลดลงอย่างรวดเร็วการดําเนินธุรกิจเป็นไปอย่างยากลําบากเพิ่ออาเชิงหวังว่าบริษัทจะสามารถยืนหยัดต่อไปได้อีกสักระยะและดูว่าสภาพเศรษฐกิจในปีถัดไปจะดีขึ้นหรือไม่หากไม่ดีขึ้นจึงคอยพิจารณาการปรับเปลี่ยนธุรกิจ แต่สีเหิงกับพ่อมีความคิดที่แตกต่างกันเขาคิดว่าเศรษฐกิจของสิงคโปร์จะไม่ฟื้นตัวในระยะสั้นการยืนหยัดต่อไปเป็นการเสียเวลาเปล่าเขาต้องการออกมาเริ่มต้นธุรกิจของตัวเองไม่นานนักสี่เหิงก็พบร้านซักแห้งที่กำลังจะถูกโอนกิจการบนถนนซินเชิงเป่ยช่วงสองในไทเปเขาตั้งใจจะเริ่มต้นใหม่จากธุรกิจซักแห้งที่เขาคุ้นเคยสี่เหิงใช้เงินเก็บทั้งหมด3,60,000ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ประมาณ40,0,000บาทเพื่อซื้อร้านนี้ เมื่อเดือนตุลาคมปี1985เขาติดป้ายร้านใหม่ว่าร้านสักแหงคอมพิวเตอร์เสียงเสียงซีเหิงและภรยาหวังยี้ฉินมีลูกสามคนลูกชายคนโตชื่ออาหวินลูกชายคนรองชื่ออาเหิงและลูกสาวคนเล็กชื่อชันชานหลังจากที่ครอบครัวทั้งค่าคนาย้ายออกจากบ้านตระกูลเผิงมาอย่างร้านสักแหงชีวิตก็ยุ่งมากทุกเช้าเวลา7จ็นาฬิกาสินาทีคููสามีภรยาต้องพาลูกชายสองคนไปโรงเรียนจากนั้นก็เริ่มเตรียมงานในร้าน หวังวิชินจะจัดเตรียมเสื้อผ้าที่ต้องส่งให้ลูกค้าในวันนั้นและติดป้ายที่อยู่เพื่อไม่ให้ส่งผิดที่สี่เหิงจะรีดผ้าและแยกตามที่อยู่ที่จัดไว้เวลาก้านาฬิกาเป็นเวลาที่ร้านซักแห้งเปิดสี่เหิงต้องออกไปส่งผ้าส่วนหวังวิชินอยู่ดูแลร้านในระหว่างที่อยู่ในร้านหวังวิชินไม่เคยว่างเลยเพราะเธอต้องดูแลลูกสาววัยสองขวบและลูกค้ามักจะมาที่ร้านเสมอบางครั้งมีคําสั่งด่วนที่ต้องจัดการนี่ถือว่าเป็นเรื่องปกติ ซีเหิงชอบงานช่างมาตั้งแต่เด็กหลังจากได้ร้านสักแห้งมาเขาจึงจัดเรียงเคาน์เตอร์ป้ายและห้องต่างๆใหม่ทั้งหมดเขายืมที่ถอนตะปูจากเพื่อนเพื่อใช้ถอนตะปูและไม้แถบหลังจากนั้นที่ถอนตะปูก็กลายเป็นเครื่องมือที่ใช้ในชีวิตประจําวันบางครั้งก็ถูกวางไว้บนชั้นวางของบางครั้งก็ถูกวางไว้ข้างเครื่องซักผ้าไม่มีใครรู้ว่าที่ถอนตะปูนี้จะกลายเป็นอุปกรณ์ที่นําไปสู่โศกนาฏกรรมซีเหิงมีประสบการณ์ในการทําธุรกิจมาหลายปี ด้วยความสามารถของซีเหิงทำให้ธุรกิจร,ร้านซักแห้งเสียงงเข้าที่อย่างรวดเร็วภายในระยะเวลาเพียง3เดือนก็ได้มีจำนวนลูกค้าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ความยุ่งยากตลอดทั้งวันทำให้ร่างกายของซีเหิงและภระยาหวังวิฉินเริ่มทนไม่ไหวพวกเขาจึงมอบหมายให้เท่าแก่ชิวจากบริษัทจัดหางานชื่อจี้แนะนําคุณงานให้พวกเขาและนี่คือเหตุผลที่อาเชนมาทำงานที่ร้านซักแห้งในสายตาของซีจวนพี่ชายคนรองของซีเหิง การยึดบัตรประชาชนของคนงานใหม่ไม่ใช่ปัญหาใหญ่เนื่องจากในจ้างหลายรายที่ต้องจ่ายค่าจัดหางานให้มักจะทำแบบนี้สี่จวนกล่าวว่าตอนที่ทำธุรกิจถักเสื้อกันหนาวก่อนหน้านี้คนงานที่มาจากบริษัทจัดหางานก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรเมื่อคนงานจ่ายนี้ครบก็ไม่มีใครสามารถยึดบัตรประชาชนของคนงานได้สี่จวนเชื่อว่าเป็นเพราะอาชญนไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับงานได้ในขณะที่เกิดเหตุลูกชายทั้งสองคนของสี่เหงิง แด้นอนอยู่ในห้องอื่นแม้ว่าพวกเขาจะได้ยินเสียงแต่ก็ไม่ได้ออกมาดูนี่จึงทําให้พวกเขารอดชีวิตเพิ่ออาเชิงพ่อของซีเหิงเชื่อว่าอาเชนทำงานเรื่องชั่วร้ายพองเงินเขายังให้การกับสารว่าหลังจากเกิดเหตุพบว่าที่บ้านของซีเหิงมีเงินสดจำนวน120 0 0 0ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ประมาณ1 3 0 0 0 0บาทนาฬิกาโรเล็กซ์เครื่องประดับทองบางส่วนสมุดบัญชีปรีย์และตราประทับของหวังวิฉินหายไป แต่ศาลไม่ได้เชื่อคำพูดของเผิงอาเชิงเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ถูกขโมยไปศาลตัดสินว่าอาเชิงเอาไปเพียงใบยืมเงินที่อยู่ในมือของซี่เหิงและเงินเดือนของเขาจำนวน2,400ดอลลาร์ไต้หวันใหม่เท่านั้นหลังจากเกิดสุกนากกรรมลูกชายทั้งสองคนของซี่เหิงได้อาศัยอยู่กับครอบครัวของลุงซี่จวนและปู่ยาของพวกเขาการสูญเสียพ่อแม่และน้องสาวทําให้พวกเขาเติบโตขึ้นในทันทีพวกเขาตั้งใจเรียนและกลายเป็นเด็กที่เชื่อฟังและมีความรับผิดชอบมากขึ้น ผู้อำนวยการโรงเรียนที่พวกเขาศึกษาอยู่ในขณะนั้นได้ยกเว้นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเรียนทั้งหมดให้กับเด็กทั้งสองคนปัจจุบันลูกชายทั้งสองคนของซีเหงิงได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วและแทบจะไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับพวกเขาในอินเทอร์เน็ตไม่ว่าพวกเขาจะใช้ชีวิตอย่างไรในปัจจุบันแต่ฤดูใบไม้ผลิที่หนาวเย็นเมื่อเดือนมการาคมปี1986นั้นจะกลายเป็นบาดแผลที่ลึกที่สุดในความทรงจำของพวกเขาคดีของอาเชนทำลายสองครอบครัวและฆ่าชีวิตคนไปสี่คน ในคดีนี้ใครเป็นคนผิดกันแน่คำถามนี้ตอบได้ยากมากนักเขียนชื่อดังจานหงซื่อกล่าวว่านี่คืออาชญากรรมที่ร้ายแรงมีความซับซ้อนและมีความหมายในเชิงนมามธรรมเกี่ยวกับโครงสร้างขององค์กรศิลปินหลิงซิงเย่กล่าวว่าผู้ที่ทำร้ายชีวิตคนสามคนอย่างโหดเหี้ยมถูกประหารชีวิตขณะที่ผู้คนดูหมิ่นและเกลียดชังเขามีใครคิดบ้างว่ามีมือที่มองไม่เห็นมากมายที่มีส่วนร่วมในโศกนาฏกรรมนี้ ที่ผลักดันให้หนุ่มที่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นคนหนึ่งตกไปสู่ห้วงลึกของการทำผิดกฎหมายและในที่สุดก็ถูกประหารชีวิตเมื่อเป่าฟูทราบว่าลูกชายของเขากำลังจะถูกประหารชีวิตเขาพาภรรยาและลูกๆเดินทางอย่างเร่งรีบไปยังเรือนจำในไทเปเพื่อพบกับอาเชนเป็นครั้งสุดท้ายขณะที่ผู้คนกำลังยุ่งอยู่กับการขอความเมตตาจากเจียงจิงกวัวเป่าฟูลากร่างที่เหนื่อยล้าเขาออกโรงพยาบาลต่างๆเพียงเพื่อทำตามความปรารถนาของอาเชน ในการบริจาคอวัยวะมีคนเสนอให้ไปขอความเมตตาที่น่าสารกันเป็นกลุ่มแต่เปาฟูกลับปฏิเสธเขากล่าวว่าพวกเรารักอิงเชนแต่เราก็ต้องคำนึงถึงความสุขเศร้าของครอบครัวผู้เสียหายด้วยหลังจากอาเชนเสียชีวิตปอฟูได้นำไม้กางเขนที่ลูกชายกำไว้ในมือกลับมาบางทีอาจเป็นเพราะความเจ็บปวดที่รุนแรงในขณะถูกประหารจึงทำให้ใบหน้าของพระเยซูบ,บนไม้กางเขนบิดเบี้ยวปอฟูมองไม้กางเขนเล็กๆในมือและพูดเบาๆว่า พระเยซูเป็นญาติเพียงคนเดียวของเขาในขณะถูกประหารหลังจากอาชเชนเสียชีวิตได้สองเดือนเจียงจิงกัวได้ออกคำสั่งยกเลิกกฎอายการศึกในเกาะไต้หวันและหมู่เกาะเพิงหูตั้งแต่เวลา24นาฬิกาของวันที่15กรกฎาคมความหวาดกลัวสีขาวที่กินเวลามานานกว่า40ปีได้สิ้นสุดลงแล้วพลังทางสังคมที่ถูกกดขี่และถูกบังคับมาเป็นเวลานาน,านได้ระเบิดออกมาอย่างเต็มที่ในปี1988 นักเคลื่อนไหวชนพื้นเมืองเริ่มผลักดันขบวนการทวงคืนที่ดินในปี1989หมู่บ้านอูเฟิงได้เปลี่ยนชื่อเป็นหมู่บ้านอาหลี่ชานเป่าฟู่ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านอาหลี่ชานและได้รับเลือกอีกสองครั้งในเวลาต่อมาในปี1990รัฐบาลได้ยกเลิกการใช้คำเรียกเชิงเหยียดเช่นชาวเขาและชาวภูเขาและให้ใช้คำอย่างเป็นทางการว่าชนพื้นเมืองก่อนหน้านั้น ชนพื้นเมืองที่อยู่เชิงเขาอาลีชานถูกเรียกว่าเผ่าเฉาแต่ในปี1990ได้รับการแก้ไขเป็นเผ่าโจต่อมาในปี2005ไต้หวันได้ผ่านกฎหมายพื้นฐานว่าด้วยชนพื้นเมืองซึ่งยืนยันกระบวนการทางกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิการปกครองตนเองของชนพื้นเมืองพูดได้ว่าการเสียชีวิตของอาเชนทําให้เกิดความสนใจในการแก้ไขความสัมพันธ์ระหว่างชนพื้นเมืองกับผู้อพยพเป่าฟู่และอาเชน ได้ใช้ศักดิ์ศรีของชาวเผ่าโจและความรับผิดชอบต่อบาปในการลงโทษในความเชื่อของคริสเตียนในการสัมผัสหัวใจที่เย็นชาของผู้คนและในขณะเดียวกันก็ได้เปิดประเด็นให้สังคมได้คิดถึงคดีของอาเชนในเชิงลึกมากขึ้นทุกวันนี้สิทธิของชนพื้นเมืองค่อยๆได้รับการปรับปรงุงแต่เป็นที่น่าเสียดายที่อาเชนและเหยื่อทั้ง3ไม่ได้อยู่เห็นสิ่งนี้และทั้งหมดนี้คือเนื้อหาของเรื่องราวในวันนี้หากคุณมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคดีนี้ เชิญแสดงความคิดเห็นในช่องคอมเมนต์ได้ค่ะอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ